ก่อนอื่นนะคะสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ไปดูสถานการณ์รอบโลกกันก่อนว่าตอนนี้แต่ละประเทศสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนของประเทศจีนไม่ใช่ประเทศที่ต้องจับตาแล้วเพราะว่าจุดที่ต้องติดตามเป็นพิเศษก็คือที่อิตาลีเนื่องจากว่ามีอัตราผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลกในเวลานี้ค่ะทางการอิตาลีมีการเปิดเผยนะคะว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาอิตาลีมีผู้เสียชีวิตรายใหม่จากไวรัสโควิด-19 ถึง133คนถือเป็นครั้งแรกของอิตาลีที่มีผู้เสียชีวิตเกินกว่า100คนต่อวันทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตในอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็น366คนซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกขณะที่ยอดผู้ป่วยรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนมากถึง 1,492 คนรวมเป็น 7,375 คนถือเป็นประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุดของโลกในเวลานี้โดยแซงเกาหลีใต้ที่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวน5คนและผู้ติดเชื้อรายใหม่341คนและอีกประเทศที่น่าจับตาถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยรายใหม่ก็คืออิหร่านโดยผู้ป่วยรายใหม่743คนเสียชีวิต49คนส่วนที่จีนค่ะซึ่งเป็นประเทศต้นต่อการแพร่ระบาดของเชื้อมีรายงานว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งประเทศเพียง40คนเท่านั้นและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพียง22คนขณะที่เมืองอู่ฮั่นก็มีสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับโดยหลังจากไม่พบผู้ป่วยติดเชื้ออีกเลยมาระยะหนึ่งทางการสั่งปิดโรงพยาบาลสนามแล้วอย่างน้อย11แห่งจากที่เปิดไว้14แห่งเนื่องจากผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายดีและเดินทางกลับบ้านได้ด้านสหรัฐซึ่งยังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3คนเป็น22คนและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก107คนรวมเป็น542คนได้ยอมรับว่ามีความผิดพลาดภายในประเทศในการแจกจ่ายชุดตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแต่ก็ยืนยันว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยจะมีการแจกจ่ายชุดทดสอบอีก 400,000 ชุดภายในวันนี้และจะเพิ่มเป็น4ล้านชุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันทางการสหรัฐก็เผยถึงแนวโน้มที่ว่าสหรัฐอาจเดินรอยตามมาตรการแบบเดียวกับจีนเพื่อควบคุมโรคซึ่งเวลานี้อิตาลีได้นำมาใช้แล้วแต่ก็มองว่าในสหรัฐอาจไม่รุนแรงถึงขั้นต้องปิดเมืองส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ล่าสุดนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 3,830 คนแล้วโดยเพิ่มสูงสุดที่อิตาลี133คนอิหร่าน49คนจีน22คนนอกจากนี้ยังเพิ่มที่เกาหลีใต้ฝรั่งเศสสเปนสหรัฐญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษเนเธอร์แลนด์อิรักอียิปต์และฮ่องกงขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกใน109ประเทศและดินแดนเพิ่มขึ้นเป็น 111,071 คนโดยประเทศที่เพิ่มเกินกว่า200คนได้แก่อิตาลีเกาหลีใต้อิหร่านฝรั่งเศสและเยอรมนีอย่างไรก็ตามยอดผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายดีก็เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะอยู่ที่จำนวน 62,280 คน